พระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็มีพระกายไม่สบายเพราะว่ามีอาการผูกไม่ถ่ายมีพระประสงค์จะเสวยยาระบายท่านพระอานนท์ก็ไปแจ้งแก่หมอชีวกะหมอชีวกะก็ได้ประกอบยาระบายถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเสวยยาระบายแล้วก็มีพระกายสำราญเป็นหมอชีวกะผู้นี้ได้เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงในครั้งพุทธกาลนั้นเป็นอย่างยิ่งและได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าไว้วัดหนึ่งในกรุงราชคฤห์เรียกกันว่าวัดชีวกัมพวันซึ่งจะได้เล่าต่อไปเมื่อหมอชีวกะโกมารพัทธ์ได้ถวายยาระบายแด่พระพุทธเจ้าจนทรงมีพระกายผาสุกแล้วก็ได้ถวายผ้าคู่ศิวยกะคือผ้าที่ทำจากแหวนสีพีซึ่งพระเจ้าจันทปัตโชตกรุงอุชเชนีได้ทรงมาประทานเป็นการตอบแทนในการที่หมอชีวกะได้ไปถวายการรักษาจนทรงหายจากโรคผอมเหลืองแด่พระพุทธเจ้าแต่ว่าก่อนที่จะถวายได้ทูลขอพรข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระตถาคตทั้งหลายได้ล่วงพรเสียแล้วหมอชีวกะก็กราบทูลว่าให้ทรงพิจารณาดูตามสมควรเมื่อสมควรที่จะประทานได้ก็ขอให้ประทานหมอชีวกะได้ทูลขอให้ภิกษุรับกฤหบดีจีวรได้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุญาตก่อนแต่นี้พระภิกษุใช้แต่ผ้าบางสกุลคือเที่ยวเก็บผ้าที่เขาทิ้งมาทำผ้านุ่งห่มไม่รับผ้าที่ชาวบ้านถวายหมอชีวกะเป็นผู้ที่มาทูลขอให้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าที่นำมาถวายเป็นคนแรกผ้าอย่างนี้เรียกว่าคฤหบดีจีวรในการทรงอนุญาตนั้นก็มีพระพุทธดำรัสตรัสเป็นกลางๆว่าถ้าปรารถนาจะถือผ้าบางสกุลก็ให้ถือปรารถนาจะรับคฤหบดีจีวรก็ให้รับแต่ว่าตรัสสรรเสริญความสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอนุโมทนาผ้าที่หมอชีวกะถวายให้หมอชีวกะได้เกิดความเห็นแจ่มแจ้งให้เกิดความคิดสมาทานคือถือปฏิบัติให้เกิดความอาถรรพ์ให้เกิดความรื่นเริงในธรรมในตอนนี้พระอัตถกถาจารย์ได้กล่าวว่าหมอชีวกะได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันครั้นแล้วก็ได้คิดที่จะถวายสวนมะม่วงที่เรียกว่าอัมพวันของตนให้เป็นอารามเพราะเหตุว่าเวรุวันนั้นอยู่ไกลส่วนอัมพวันคือสวนมะม่วงของตนอยู่ใกล้กว่าสะดวกที่จะไปมาจึงได้ทูลถวายสวนมะม่วงของตนให้เป็นอารามคือให้เป็นวัดปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับที่อัมพวันของหมอชีวกะโกมารพัทนี้เป็นบางครั้งบางคราวครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อัมพวันนั้นหมอชีวกะโกมารพัทได้เข้าไปเฝ้าและได้กราบทูลถามว่าตนได้ยินเขาพูดกันว่ามูชนฆ่าสัตว์อุทิศพระสมณโคดมพระสมณโคดมก็ทรงทราบอยู่และก็เสวยเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าอุทิศอันเรียกว่าอุทิศมังสะพลอยเป็นปาณาติบาตกรรมพ่วงอาศัยไปด้วยที่เขาพูดดังนี้เป็นการพูดจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกอบอย่างนั้นหรือว่าเขาพูดเป็นการกล่าวตูด้วยคำไม่จริงพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าที่เขาพูดกันดังนั้นมิใช่เป็นการพูดตามที่พระองค์ปฏิบัติเป็นการตู่พระองค์ด้วยคำไม่เป็นจริงเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเนื้อสัตว์ที่ภิกษุไม่ควรบริโภคนั้นประกอบด้วยฐานะสามคือด้วยการเห็นด้วยการได้ยินด้วยการรังเกียจสงสัยการเห็นคือเห็นเขาฆ่าเพื่อจะเอามาถวายได้ยินนั้นก็คือได้ยินเขาพูดว่าเขาฆ่าจะเอามาถวายด้วยรังเกียจสงสัยก็คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินแต่มีจิตรังเกียจสงสัยว่าเขาฆ่ามาถวายพระองค์ตรัสว่าเนื้อไม่ควรบริโภคด้วยฐานะทั้งสามนี้และพระองค์ตรัสว่าเนื้อที่ควรจะบริโภคนั้นประกอบด้วยฐานะทั้งสามตรงกันข้ามคือด้วยไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้ยินด้วยไม่ได้รังเกียจสงสัยต่อมาก็ตรัสว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้อาศัยความนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ด้วยความเป็นผู้ที่มีใจประกอบด้วยเมตตากรุณา
มุทิตาอุเบกขาแผ่ไปในทิศที่1ในทิศที่2ในทิศที่3ในทิศที่4ในเบื้องบนในเบื้องล่างเธอเป็นผู้มีใจประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมทั้ง4นั้นอันไพบูลย์อันกว้างขวางไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความคิดเบียดเบียนแผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดในที่ทุกสถานโดยประการทั้งปวงคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีเข้าไปหาเธอและนิมนต์ด้วยพัดในวันรุ่งเมื่อเธอประสงค์ก็รับนิมนต์และเมื่อเธอได้เข้าไปในบ้านตามที่รับนิมนต์นั้นเขาก็อังคาดด้วยบิณฑบาตเธอก็มิได้มีความคิดขอให้เขาอังคาดด้วยบิณฑบาตประณีตคือคิดหวังให้เขาอังคาดด้วยบิณฑบาตประณีตอย่างนี้อย่างนี้เธอฉันบิณฑบาตด้วยการพิจารณาเห็นโทษและใช้ปัญญาที่แล่นออกคือไม่ได้บริโภคด้วยตัณหาเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นจะชื่อว่าเป็นผู้มีเจตนาความจงใจเพื่อที่จะเบียดเบียนตนเพื่อจะเบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าเพื่อจะเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือหมอชีวกากราบทูลว่าถ้าภิกษุเป็นผู้เจริญพรหมวิหารธรรมทั้งมีการพิจารณาในการฉันบิณฑบาตอย่างนั้นก็ไม่เป็นผู้มีเจตนาเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็เป็นผู้ชื่อว่าฉันอาหารโดยไม่มีโทษไม่ใช่หรือหมอชีวกะก็กราบทูลรับว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อเธอเป็นผู้ปฏิบัติและทำใจได้อย่างนั้นก็เป็นผู้ที่ฉันอาหารไม่มีโทษหมอชีวกะกราบทูลต่อไปว่าตนได้เคยฟังมาว่าพรหมเป็นผู้ที่เป็นเมตตาวิหารีอยู่ด้วยเมตตากรุณาวิหารีอยู่ด้วยกรุณามุทิตาวิหารีอยู่ด้วยมุทิตาอุเบกขาวิหารีอยู่ด้วยอุเบกขาตนเห็นพระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นสักขีพยานเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีเมตตาวิหารีเป็นต้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าบุคคลใดยังมีพยาบาทคือว่ายังมีความมุ่งร้ายมุ่งความพิบัติด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะอันใดราคะโทสะโมหะอันนั้นของบุคคลนั้นไม่มีแก่พระพุทธเจ้าเพราะว่าทรงละได้เด็ดขาดแล้วต่อจากนี้ก็ได้ตรัสว่าบุคคลผู้ที่ฆ่าสัตว์ถวายพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าอันเรียกว่าอุทิสมังสะนั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญด้วยฐานะ5คือเมื่อสั่งเขาว่าจะไปนำสัตว์ที่โน้นมาก็เป็นผู้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นประการแรกเมื่อเขานำสัตว์นั้นมาด้วยวิธีผูกคอล่ามมาเป็นต้นทำให้สัตว์นั้นได้รับความทุกข์โทมนัสเป็นอันมากก็ชื่อว่าประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นประการที่สองเมื่อสั่งเขาว่าจงไปฆ่าสัตว์นี้ก็ชื่อว่าได้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นประการที่สามเมื่อสัตว์นั้นกำลังถูกฆ่าก็ชื่อว่าได้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นประการที่สี่และเมื่อได้ถวายให้พระตถาคตหรือว่าพระสาวกของพระตถาคตฉันด้วยสิ่งที่เป็นอกัปปิยะหรือสิ่งที่ไม่สมควรก็ชื่อว่าได้ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นประการที่ห้าเมื่อตรัสดังนี้แล้วหมอชีวกะโกมารพัทก็กราบทูลสรรเสริญพระพุทธภาษิตและได้กล่าวรับรองว่าภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ฉันอาหารเป็นกัปปิยะคือสิ่งที่สมควรฉันอาหารที่เป็นอนวัชชะคือสิ่งที่ไม่มีโทษและได้ประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดชีวิตพระสูตรนี้เรียกว่าชีวกสูตรได้ตรัสแสดงเพราะเหตุที่หมอชีวกโกมารพัทได้กราบทูลถามและได้มีเนื้อความเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าทำไมห้ามให้ฆ่าสัตว์แล้วภิกษุจึงฉันเนื้อสัตว์อีกกล่าวโดยย่อว่าไม่ได้กล่าวอนุญาตด้วยประการทั้งปวงไม่ได้กล่าวห้ามด้วยประการทั้งปวงคือว่าห้ามเนื้อที่เป็นอุทิสมังสะหรือเนื้อที่เขาฆ่าอุทิศเจาะจงภิกษุได้เห็นได้ฟังหรือว่าได้สงสัยและทรงห้ามเนื้อสิบจำพวกมีเนื้อมนุษย์เนื้อหมีเนื้อช้างเป็นต้นกับทรงห้ามเนื้อดิบส่วนเนื้อนอกจากนั้นไม่ใช่เนื้อที่เป็นอุทิสมังสะไม่ทรงห้ามแต่ในการที่จะฉันเนื้อชนิดที่ไม่เป็นโทษนั้นก็ต้องทำใจด้วยคือจะต้องมีใจประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมและไม่มีความมุ่งหมายว่าจะต้องได้อาหารอย่างนั้นอย่างนี้บางทีไปฉันไม่พบอาหารที่มีเนื้อเข้าก็นึกว่าเนื้อไม่มีเลยคิดแลบไปอย่างนั้นบางทีก็เป็นบาปไปหน่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าตั้งเจตนาอย่างนั้นเมื่อเขานำมาถวายอย่างใดก็สันโดษค
คือยินดีอย่างนั้นไม่ให้ใจวอกแวกไปในทางจะกินเนื้อสัตว์ก็เมื่อรักษาอย่างนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าได้ฉันอาหารเป็นกัปปิยะฉันอาหารเป็นอนวัชชะคือไม่มีโทษตามพระสูตรนี้อันหนึ่งพระเป็นผู้ที่มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเมื่อผู้อื่นเขาปรุงอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทั่วไปถ้าจะถือไม่ฉันก็เป็นการลำบากเพราะเขาจะต้องไปจัดเตรียมอาหารพิเศษมาให้เพราะฉะนั้นจึงตัดบทสิว่าเมื่อไม่ใช่เนื้อที่ห้ามดังกล่าวแล้วนั้นเมื่อเขาถวายอย่างใดจะมีเนื้อสัตว์หรือไม่มีก็ตามก็พิจารณาฉันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการบัญญัติลงไปด้วยเหตุผลและการปฏิบัติที่พอเป็นไปได้ในเมื่อที่จะอาศัยประชาชนอยู่ดังนี้ก็พอเหมาะพอสมพระมหากัจจยนะพระเจ้าปัจจโชตกรุงอุจเชนีซึ่งหมอชีวกะโกมารพัทธ์ไปรักษาและได้ทรงส่งผ้าศิวยกะมานอกจากเป็นผู้ที่เกรดสัปปิหรือเนยใสแล้วยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ดุร้ายจึงมีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าพระเจ้าจันทปัจจโชตเติมคำว่าจันทไว้ข้างหน้าซึ่งแปลว่าพระเจ้าปัจจโชตผู้ดุร้ายและโปรดเสวยน้ำจันทร์แต่ว่าเป็นผู้ที่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเมื่อได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกก็คิดที่จะเชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามาสู่กรุงอุจเชนีเมื่อปรึกษาว่าจะส่งใครไปเชิญเสด็จก็เห็นสมควรว่าปุโรหิตของกรุงนั้นชื่อว่ากาญจนะเรียกโดยโคตว่ากัจจายนะเป็นผู้ที่ควรเป็นทูตไปเชิญเสด็จได้จึงได้มอบหมายให้กาญจนะปุโรหิตหรือว่ากัจจายนะปุโรหิตไปทูลเชิญเสด็จกัจจายนะปุโรหิตนั้นก็ทูลรับว่าจะไปเชิญเสด็จแต่ว่าขอประทานอนุญาตบวชในสำนักพระพุทธเจ้าพระเจ้าปัจจโชตก็ประทานอนุญาตกัจจายนะปุโรหิตพร้อมกับผู้ร่วมทางอีก7คนรวมเป็น8คนได้เดินทางไปกรุงราชคฤห์แล้วขอบวชในสำนักพระพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้วก็บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จพระอรหันต์ด้วยกันทั้ง8รูปกัจจายนะปุโรหิตผู้นี้มีเล่าไว้ในประวัติของท่านว่าท่านเป็นบุตรของสกุลพราหมณ์ปุโรหิตในกรุงอุชเชนีเป็นผู้มีวรรณะงดงามใช้คำว่าสุวรรณวันนูคือมีวรรณะเพียงวรรณะของทองซึ่งคำนี้เป็นคำที่ใช้สรรเสริญวรรณะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ากาญจนะแต่มักจะเรียกโดยโคตว่ากัจจายนะเมื่อบิดาสิ้นชีวิตก็ได้สืบตำแหน่งแทนบิดาตั้งแต่มาบวชแล้วก็เรียกว่าพระมหากัจจายนะเถระเมื่อท่านได้บรรลุถึงผลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ได้กราบทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปกรุงอุทเชนีพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ท่านกัจจายนะไปเองเถิดเพราะว่าเธอสามารถจะยังราชตระกูลและประชาชนในกรุงอุทเชนีให้เลื่อมใสได้เพราะฉะนั้นพระมหากัจจายนะพร้อมด้วยพระผู้ร่วมเดินทางอีก7รูปก็เดินทางไปกรุงอุทเชนีในระหว่างทางก็ได้ไปถึงนิคมคืออำเภอแห่งหนึ่งชื่อว่านารีในนารีนิคมนี้ได้มีธิดาของเศรษฐีที่ตกยากคือเกิดในขณะที่กำลังตกยากแล้วแต่เป็นผู้ที่มีผมยาวและงดงามธิดาของเศรษฐีอีกสกุลหนึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีแต่ว่าขัดสนผมธิดาเศรษฐีคนที่ขัดสนผมนี้ได้ส่งคนไปขอซื้อผมของอีกคนหนึ่งให้ราคามากมายธิดาเศรษฐีผมดกแต่ว่าตกยากผู้นั้นก็ไม่ยอมขายผมให้เมื่อพระมหากัจจายนะเถระและพระผู้ร่วมเดินทางได้ไปถึงนิคมนั้นได้ออกบิณฑบาตถือบาตรเปล่าเดินไปธิดาของเศรษฐีตกยากให้คนไปนิมนต์เข้ามาในเรือนแล้วก็ได้เข้าไปในห้องตัดผมของตนออกให้พี่เลี้ยงนำผมไปขายให้แก่ธิดาของเศรษฐีคนที่ขัดสนผมสั่งไว้ว่าเมื่อได้เท่าไหร่ก็ให้ซื้ออาหารมาเพื่อใส่บาตรพี่เลี้ยงนั้นก็นำผมไปขายให้แก่ธิดาเศรษฐีคนที่ขัดสนผมธิดาของเศรษฐีผู้นั้นก็บอกว่าไม่ควรจะให้ราคาสูงดังที่ติดต่อกันมาก่อนเพราะว่านำให้อย่างนี้เป็นผมที่ปราศจากค่าเหมือนผมของคนตายจึงได้ให้ราคาเพียง8กหาปณะเท่านั้นพี่เลี้ยงก็นำเงิน8กหาปณะไปซื้ออาหารแบ่งเป็น8ส่วนแล้วนำไปให้ธิดาของเศรษฐีใส่บาตรแก่พระภิกษุทั้ง8รูปนั้นพระมหากัจจายนะพร้อมทั้งพระอนุจรทำภัตตกิจแล้วออกจากบ้านนั้นก็ตรงไปยังกรุงอุชเชนีไปพักอยู่ในอุทยานกัญจนวันของพระเจ้าแผ่นดินคนรักษาอุทยานจำได้ก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าปัจจโชตให้ทรงทราบ
พระเจ้าปัทชวดได้เสด็จมาทรงพบแล้วตรัสถามว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนพระมหากัจจายนะทูลตอบว่าไม่ได้เสด็จมาเองโปรดให้ท่านมาพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสถามระยะทางที่มากับอาหารการขบฉันท่านก็ได้เล่าถวายตามเรื่องที่เป็นมาพระเจ้าปัทชวดทรงได้สดับก็ทรงนิยมชมชื่นโปรดให้ไปรับธิดาเศรษฐีตกหญ้ามาเป็นพระมเหสีอีกองค์หนึ่งต่อมาพระมเหสีองค์นี้ได้ประสูติพระราชกุมารพระราชบิดาทรงตั้งพระนามตามชื่อของเศรษฐีผู้เป็นตาว่าโคปารกุมารและพระเทวีก็มีชื่อว่าโคปารมาตาเทวีพระเทวีได้โปรดให้สร้างวิหารถวายพระมหากัจจายนะเถระในอุทยานกัจจนวันนั้นพระมหากัจจายนะเถระเป็นผู้สามารถในการขยายความยอดให้พิสดารต่อมาในภายหลังเมื่อท่านได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างพระเชตวันกรุงสาวัตถีท่านได้แสดงขยายความภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยย่อแบบแต่งกระทู้นี่แหละภาษิตของท่านนั้นพระอาจารย์ผู้สังคายนาพระธรรมวินัยได้รวบรวมไว้มากเช่นปทุปินทิกสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงปารภเหตุนี้จึงได้ทรงยกย่องให้ท่านเป็นเอตทัคคะในทางขยายความย่อให้พิสดารโดยเฉพาะท่านได้ทำให้เกิดความเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาในกรุงอุจเฉนีเป็นอันมากได้มีกุลบุตรในกรุงอุจเฉนีออกบวชกันมากในเมืองไทยเรานี้ได้รู้จักท่านในรูปนั่งที่เป็นพระอ้วนๆทำไมจึงได้สร้างรูปของท่านให้อ้วนนั่งพุงพลุยอย่างนั้นไม่พบหลักฐานในบาลีและอรรถกถาเป็นแต่เคยได้ยินมาว่าท่านเป็นผู้มีวรรณะงดงามจนมีผู้เข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าหลายครั้งหลายหนท่านจึงอธิษฐานให้องค์อ้วนอย่างนั้นเราก็มาสร้างรูปท่านเป็นพระอ้วนพระอ้วนนี้ของพม่ามอญก็มีคือพระอุปคุตที่เราเรียกว่าพระโบเข็มของจีนก็มีคือพระศรีอานเป็นที่นิยมว่าเป็นเครื่องหมายของความสุขสมบูรณ์ไทยเราอาจจะสร้างพระอ้วนขึ้นเป็นเครื่องหมายของความสุขสมบูรณ์เหมือนอย่างพม่ามอญจีนดังกล่าวก็ได้ในพระบาลีนั้นมักไม่ได้ระบุการเวลาแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจไว้ในชั้นอรรถกถาก็มักไม่ระบุไว้แต่มีระบุไว้มากกว่าในพระบาลีฉะนั้นในการจัดว่าทรงบำเพ็ญพุทธกิจอะไรในปีไหนจึงจัดตามที่มีระบุไว้ชัดบ้างตามสันนิษฐานบ้างตามเรื่องราวบ้างดังเช่นเมื่อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกรุงราชคฤห์อันส่องความว่าเป็นในระยะต้นมีเหตุผลที่ส่องความอย่างนั้นเช่นประธานอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาซึ่งทรงใช้อยู่ในระยะต้นและเหตุประกอบอีกบางอย่างก็จัดเข้าในพรรษาที่2 3 4ด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกว่าเกิดขึ้นในพรรษาที่4แต่เป็นเรื่องเกี่ยวแก่บุคคลคือในอรรถกถาธรรมบทเล่าว่าบุตรเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ผู้หนึ่งชื่อว่าอุคเสนครั้งหนึ่งได้มีคณะนาฏกะคือคณะนาฏศิลป์คณะหนึ่งมาแสดงในกรุงราชคฤห์และมีการไต่ราวซึ่งใช้ไม้ไผ่ต่อตั้งพาดขึ้นไปในอากาศมีนักแสดงไต่ขึ้นไปเดินบนราวนั้นและฟ้อนรำขับร้องบุตรเศรษฐีอุคเสนได้ไปดูก็เกิดความพอใจในธิดานักฟ้อนผู้หนึ่งกลับมาบ้านก็ลงนอนไม่ยอมแตะต้องอาหารบอกว่าถ้าไม่ได้ก็จะยอมตายบิดามารดาก็ส่งคนไปขอเขาก็ไม่ยอมยกให้บอกว่าถ้าพอใจก็ให้ตามคณะเข้าไปเขาจึงจะยอมให้บุตรเศรษฐีนั้นก็ยอมตามคณะนั้นไปและก็ได้ธิดานักฟ้อนนั้นตามประสงค์ต่อมาเมื่อมีบุตรภรรยาก็สอนให้บุตรพูดว่าเป็นลูกของคนเทียมเกวียนเป็นลูกของคนยกสิ่งของคือว่าบุตรเศรษฐีนั้นไม่มีศิลปะในทางนั้นก็ต้องช่วยคณะในการจัดเกวียนในการเลี้ยงโคและในการยกทัพสัมภาระเมื่อได้ฟังภรรยาพูดหมิ่นดังนั้นก็คิดว่ามานะของภรรยานั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรก็จับได้ว่าเพราะตนเองไม่มีศิลปะจึงเกิดความตั้งใจที่จะศึกษาไปหาบิดาของภรรยาขอศึกษาศิลปะจนเป็นผู้สามารถแสดงได้เป็นอย่างดีในคราวหนึ่งได้มาจัดแสดงในกรุงราชคฤห์และได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งที่แปลใจความว่าจงปล่อยในเบื้องต้นจงปล่อยข้างหลังจงปล่อยในท่ามกลางเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งภพบุคคลผู้มีใจวิมุตติแล้วในที่ทั้งปวงจักไม่เข้าถึงชาติและชราต่อไปอีกก็ได้ขออุปสมบทเป็นภิกษุพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานให้เป็นภิกษุด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา
โปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ใหม่ในตอนต่อไป